ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เบอร์บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโดยผอ.ฟุตบอลจอห์นเมอร์ทับสั่งอนุมัติงบประมาณสูงสุด80ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์2023เพื่อแลกนักเตะคนเดียวอย่างแฮร์รี่เคนจากเทอร์แนมฮอสเปอร์รายงานจากเดอะมิลเลอร์ฟุตบอลบอกว่าหัวหอกกัปตันทีมชาติอังกฤษคือเป้าหมายอันดับแรกของผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากเนื่องจากอยากได้ตำแหน่งกองหน้าเบอร์9ที่ผลงานสม่ำเสมอยืนระยะได้ทั้งซีซั่นและไม่ต้องปรับตัวมากกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณสมบัติที่กล่าวมาตรงกับกัปตันทีมชาติอังกฤษทุกประการแถมเจ้าตัวก็ยังลังเลเรื่องอนาคตในรั้วไก่เดทองซึ่งไร้ความชัดเจนเรื่องเฮดโค้ชใหม่หลังจากประกาศแยกทางกับอันโตนิโอคอนเต้โดยปัจจุบันสัญญาเหลือเพียงถึงเดือนมิถุนายน2024และอายุย่างเข้าสู่30ปีนับถอยหลังช่วงเวลาดีที่สุดของอาชีพแบบเรียงรังตำแหน่งแชมป์เมเจอร์ด้วยเหตุนี้ปีแสดงจึงเชื่อว่าตัวเลข80ล้านปอนด์สมเหตุสมผลเพื่อที่แฮร์รี่เคนจะมาชิงหัวหอกตัวเป้ากับอองโตนี่มาซิยาวอันหนึ่งระหว่างสัปดาห์ทีมชาติแฮร์รี่เคนเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ผู้เล่นทำประตูสะสมสูงสุดตลอดการทับสิงโตคำรามแสงหน้าเวโรนีเจ้าของสถิติเดิม53ประตูเป็นที่เรียบร้อยคริสเตียน อีริกเซนกองกลางตัวเก่งของแมนยูไนเต็ดอาจฟิตขึ้นสนามได้ในเกมปะทะเอเวอร์ตันเสาร์หน้าเอริกเซนโชคร้ายเจอปัญหาบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากเกม FA Cup ที่พบกับเรดดิ้งในช่วงปลายเดือนมกราและต้องรักษาตัวมานับตั้งแต่นั้นกลางสัปดาห์ที่แล้วเอริกเซนเผยความคืบหน้าในการพักฟื้นร่างกายว่าสามารถสวมสตั๊ดลงฝึกซ้อมเบาในสนามได้แล้วล่าสุดเดลี่มิลเลอร์เสืออังกฤษรายงานเอริกเซนอาจคัมแบ็กก่อนกำหนดโดยการกลับมาลงสนามได้ในสุดสัปดาห์หน้าที่แมนยูไนเต็ดจะเปิดออลด์แทรฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในวันเสาร์ที่8เมษายนการใกล้ฟิตสมบูรณ์ของจอมทัพเลือดโคนมนับว่าเป็นข่าวดีของเทนฮากเพราะปีศาจแดงมีโปรแกรมสำคัญหลายรายการในช่วงโค้งสุดท้ายทั้งการลุ้นท็อป4ยูโรปาลีกที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและ FA Cup รอบตัดเชือกสกอตต์แมคทูมินีชอบเล่นทั้งบทบาทตัวรุกและตัวรับพร้อมบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมารู้ดีว่าต้องทำประตูและแอสซิสต์ให้ได้มากขึ้นกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์เปิดเผยว่าตนชอบเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและตัวรับหลังล่าสุดทำคนเดียว2เม็ดช่วยทีมเอาชนะสเปนไปได้ 2-0 ในเกมยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแมคทูมินีทำประตูให้ทีมขึ้นนำก่อนนาทีที่7ก่อนจะตอกย้ำชัยชนะให้กับทัพตาตันนาทีที่51ซึ่งมันก็เท่ากับว่า2เกมหลังสุดที่เล่นให้กับสกอตแลนด์นั้นดาวเตะจากแมนยูไนเต็ดทำได้ถึง4ลูกเลยทีเดียวผมเคยเล่นเป็นกองกลางตัวรุกสมัยที่ยังเป็นเด็กจากนั้นก็มาเป็นมิดฟิลด์ที่ถอยลงมารับต่ำมากขึ้นแต่ผมชอบเล่นทั้ง2บทบาทนะผมอยากเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบที่จะช่วยเพื่อร่วมทีมเล่นเกมรับด้วยสำหรับผมเองนั้นต้องทำผลงานให้ได้แบบนี้ต่อไปผมรู้ดีว่าผมสามารถเพิ่มศักยภาพการทำประตูและแอสซิสต์ให้กับเกมการเล่นตัวเองได้ซึ่งผมคิดว่า2เกมหลังสุดถือเป็นตัวอย่างของเรื่องนั้นแมนยูเดินเกมด่วนอเล็กซ์อีโวบี้กองกลางเอเวอร์ตันออกโรงยืนยันวิกเตอร์โอซิเมนก็หายย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกจริงและติดต่อสอบถามพูดคุยกับเขาแล้วแมนยูตกเป็นข่าวกับดาวยิงนาโปลีเนื่องจากเอริกเทนฮากกุนซือผีแดงมีแผนจะเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าในซัมเมอร์นี้แต่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะทุ่มเงินคว้าหัวหอกทีมชาติไนจีเรียหรือแฮร์รี่เคนดาวซันโวทีมชาติอังกฤษของสเปอร์กระนั้นก็ดีโอซิเมนให้สัมภาษณ์กับเดลแอนติกเมื่อไม่นานมานี้ว่าฝันที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเหมือนเป็นการการันตีว่าผีแดงมีโอกาสได้เขาไปเสริมทัพกระทั่งล่าสุดอีโวบี้ซึ่งเคยเป็นขุนพลอาร์เซนอลมาก่อนออกโรงยืนยันว่าเพื่อร่วมชาติหวังจะได้ย้ายมาเล่นในลีกเมืองผู้ดีจริงเนื่องจากติดต่อสอบถามมาหาเขาแล้วเขาติดต่อมาหาผมเขาถามทุกเรื่องผมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โอซิเมนระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าสนใจโดยยิงไปแล้ว25ลูกพานาโปลีจ่อคว้าแชมป์ซีเรียอาพร้อมพาต้นสังกัดเข้ารอบ8ทีมศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จอีกด้วยแต่ก็นั้นก็ดีคือเหตุที่หัวหอกวัย24มีสัญญาในถิ่นเดียโก้อาร์มันโดมาราโดน่าจนถึงปี2025นาโปลีจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบขายเขาหากหวังจะขายเจ้าของเสื้อหมายเลข9พวกเขาก็สามารถเรียกค่าตัวแพงสุดๆได้